สวัสดีครับนักเรียนคาบนี้ก็เป็นคาบวิชาภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ครูก็เอาเรื่องของการใช้ประโยคคำถามด้วยแปรกับกริยาช่วย are มาสอนกันนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับนักเรียนเรียนกับ Teacher Dave Teacher Dave สอน where is ใช่ไหมวันนี้ Teacher Dave ก็จะมาสอน where are นะครับต่อจาก where is เลยซึ่งทบทวนนิดนึงว่า where is เราจะใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์เช่น where is Pim ก็คือถามว่าพิมพ์อยู่ที่ไหนก็คือถามหาคนคนเดียวแต่ที่ครูเอามาวันนี้นะครับก็จะเป็น where are นะครับเช่น where are David and Vina ดูในรูปเลยเด็กผู้ชายถามเพื่อนว่า Where are David and Vina? David และ Vina อยู่ที่ไหนนะครับเพื่อนเพื่อนก็ตอบมาว่า They are in the classroom. They are in the classroom. พวกเขาอยู่ในห้องเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Where are กันนะครับว่าจะใช้ยังไงรูปแบบประโยคเป็นยังไงแล้วจะตอบยังไงนะครับนักเรียนก็เตรียมหนังสือกับแบบฝึกหัดมาได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่มียังไม่ได้เอากลับบ้านก็ให้ผู้ปกครองพามาเอาหรือว่าถ้าใครยังไม่พร้อมมาเอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณครูก็จะเอาลงในคลิปให้เราดูนะครับแล้วเดี๋ยวส่งเอกสารให้เป็นไฟล์อีกทีนึงถ้าสะดวกพิมพ์ถ้าไม่สะดวกก็ดูในคลิปก็ได้นะครับแล้วก็เขียนตอบใส่กระดาษเอาแล้วเดี๋ยวพอเปิดเรียนปกติแล้วเราค่อยมาเขียนนะครับมาดูรูปแบบของการใช้ประโยคคำถามด้วย where กับกริยาช่วย are นะครับ where เนี่ยก็คือ w h e r e นะครับ where อันนี้อ่านว่า where แปลว่าที่ไหนกับกริยาช่วย are ก็คือ a r e เห็นไหมด้านบน r เนี่ยก็แปลว่าเป็นก็ได้แปลว่าอยู่ก็ได้แปลว่าคือก็ได้อย่างที่ครูเคยสอนในห้องนะครับทีนี้การใช้ where สร้างประโยคคำถามโดยใช้กริยาช่วย are เนี่ยเราจะใช้กับประธานพหูพจน์ประธานพหูพจน์ก็จะมี I you V แล้วก็ day นะครับ I U V day จะอยู่ในกลุ่มของประธานพหูพจน์พหูพจน์ก็คือสองคนขึ้นไปแต่บางคนอาจจะสงสัยเอ๊ I ทำไมคนเดียวทำไมมาอยู่ในกลุ่มพหูพจน์หรือ you ก็แปลว่าคุณคนเดียวถือว่าเขาอยู่ในแก๊งเดียวกันนะครับเขาอยู่ในกลุ่มของพหูพจน์นะแล้วเราก็จำไว้ว่า I U V day เป็นประธานพหูพจน์หรือนอกจากประธานพหูพจน์แล้วเนี่ยเราก็ใช้ are เนี่ยกับคำนามที่มีมากกว่าหนึ่งโดยใช้ถามหาคนถามหาสัตว์ก็ได้ถามหาสิ่งของก็ได้ว่าอยู่ที่ไหนโดยมีโครงสร้างประโยค where are แล้วก็ตามด้วยสิ่งของหรือตามด้วยคนหรือตามด้วยชื่อคนหลายคนนะครับชื่อคนที่มีมากกว่าหนึ่งนะทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคตัวอย่างประโยคเช่น where are you แปลว่าคุณอยู่ที่ไหน where แปลว่าที่ไหน are แปลว่าอยู่แปลว่าคุณนะครับก็แปลว่าคุณอยู่ที่ไหนทีนี้นอกจาก you แล้วเราอาจจะเปลี่ยนเป็นคำอื่นก็ได้เป็นเช่น where are they แปลว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนคำว่า day เนี่ยแปลว่าพวกเขานะครับแล้วก็ where are we v แปลว่าพวกเราทั้งหมดก็จะแปลว่าพวกเราอยู่ที่ไหนนะครับหลัง are อาจจะเป็นชื่อคนก็ได้เช่น where are Tom and John
แปลว่าทอมและจอห์นอยู่ที่ไหนหรือหลัง are อาจจะเป็นสัตว์ก็ได้เช่น where are the dogs where are the dogs แปลว่าสุนัขหลายตัวอยู่ที่ไหนนะครับทีนี้มาดูการเขียนประโยคคำถามแล้วก็การเขียนประโยคคำตอบมาดูประโยคคำถามก่อนดูสีเหลืองๆเห็นไหม where ประโยคคำถามเนี่ยจะต้องมี where ขึ้นก่อนนะครับว่าเราจะถามว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยต้องมี where ขึ้นก่อนแล้วตามด้วย verb to be verb to be ก็คือมีอะไรบ้างมี is am are เห็นไหมครับแล้วค่อยตามด้วยคำนามเราเรียกว่านามครับแปลว่าคำนามนะทีนี้จากสูตรด้านบนมาดูด้านล่างสีเขียวๆครูก็เขียนให้ดูแล้วตามสีเลยครูแบ่งตามสีให้ดูเลยก็คือ Where are David and Tom ถามว่า David และ Tom อยู่ที่ไหนทีนี้มาดูประโยคคำตอบประโยคคำตอบก็ต้องขึ้นต้นด้วยประธานเราจะเอาเดวิดและทอมมาเลยก็ได้แต่ถ้าเราอยากลดรูปก็คือเราจะเรียกสรรพนามแทนเดวิดแอนด์ทอมเนี่ยว่าพวกเขาเราก็ใช้คำว่า they นะครับแล้วค่อยตามด้วย verb to be ถ้าโจทย์ถ้าคำถามเขาถามมาว่า where are แล้วก็ต้องตอบ are เหมือนกันวิธีสังเกตง่ายๆนะครับถ้าจำไม่ได้ว่าจะเอา is หรือจะเอา are แต่โดยปกติแล้วถ้าหลายคนเราก็จะใช้ are อยู่แล้วนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเขาอยู่ในไหนหรืออยู่ที่ไหนถ้าอยู่ในเราจะใช้ in in ในเห็นไหมครับสีแดงๆหรือถ้าจะบอกเป็นสถานที่เราก็จะใช้ atAT แปลว่าที่นะครับบอกสถานที่แล้วค่อยตามด้วยชื่อห้องหรือชื่อสถานที่นั้นๆนะครับ place นะครับมาดูด้านล่างจากสูตรจากโครงสร้างด้านบนเราก็จะเขียนตอบได้ว่า they are in the classroom บางคนอาจจะสงสัยว่า the มาได้ยังไง the นี่คือเป็นการเฉพาะเจาะจงไปที่ห้องเรียนห้องนั้นนะครับ They are พวกเขาอยู่ in แปลว่าใน the classroom ก็คือห้องเรียนนั่นเองนะครับทีนี้มาดูหนังสือเรียนหน้า3หนังสือเรียนหน้า3ก็จะมีประโยคคำถามแล้วก็ประโยคคำตอบให้เราฝึกอ่านแล้วก็จะมีให้เราฝึกตั้งประโยคคำถามคำตอบเองด้วยมาดูด้านบนสุดเลย where is Pim ไม่ใช่ where นะ where is Pim อันนี้ในรูปของเอกพจน์ใช่ไหมครับ Pim คือคนเดียว where is Pim แปลว่า Pim อยู่ที่ไหนเราจะใช้ where is เราจะไม่ใช้ where นะคำตอบก็คือ she's in the library เขาอยู่ในห้องสมุดนั่นเองนะครับดูประโยคที่2 where are David and Vina where are David and Vina ฝึกอ่านไปพร้อมครูเลยนะถ้าเราอ่านเสียงดังๆเราก็จะจำได้แล้วเราก็จะเก่งนะครับWhere are David and Vina? แปลว่า David และ Vina อยู่ที่ไหนนะครับคำตอบก็คือ They're in the computer room. They're in the computer room. พวกเขาอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์นะครับเวลาจะตอบทีนี้มาฝึกตั้งคำถามเองบ้างครูก็มีตัวอย่างให้ดูและฝึกไปด้วยกัน
ดูดอกไม้ดอกที่หนึ่งดอกที่หนึ่งเป็นภาพผู้หญิงอยู่ในห้องสมุดนะครับผู้หญิงคนนี้ก็ชื่อวีนาเราก็ถามได้เลยง่ายๆว่า where is Vina ถ้าคนเดียวเราใช้ where is Vina คำตอบก็คือ she is in the library she is in the library เอามาดูดอกไม้ดอกที่สองอ่ะให้คิดก่อนโอเคมาเป็นห้องอะไรครับห้องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมมีคอมอยู่หลายเครื่องทีนี้ชื่อของเขาก็คือแมรี่กับเจนชื่อแมรี่กับชื่อเจนเราก็ถามเลยมีสองคนเราใช้ where is หรือ where are พหูพจน์เราใช้ where are นะครับ where are Mary and Jane where are Mary and Jane Mary และ Jane อยู่ที่ไหนคำตอบพวกเขามีหลายคนใช่ไหมเราก็ใช้ they are in the computer room เห็นไหมง่ายไหมครับก็บอกว่าพวกเขา they พวกเขา are แปลว่าอยู่ in แปลว่าใน the computer room พวกเขาอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์มาข้อ3แล้วดอกไม้ดอกที่3นะครับเป็นห้องอะไรมีกระจกมีอ่างล้างมือเป็นห้องอะไรครับห้องน้ำนั่นเองก็ถามเลยมีสองคนมีเดวิดกับทอม Where are David and Tom เดวิดและทอมอยู่ที่ไหนคำตอบก็คือ They are in the race room พวกเขาอยู่ในห้องน้ำนะครับและข้อสุดท้ายดอกไม้ดอกที่4ชื่อวินัยอยู่ที่สนามเด็กเล่นนะถามเลย Where is Vinay คำตอบวินัยเป็นผู้ชายใช้ he นะครับ He is at the playground playground เนี่ยเราจะใช้ at นะครับเราจะไม่ใช้ in เหมือนห้องอื่นๆนะครับเรียบร้อยดอกไม้ครบ4ดอกแล้วทีนี้มาดูแบบฝึกหัดเปิดแบบฝึกหัดหน้า2นะแบบฝึกหัดหน้า2นะครับเล่มเล็กมีตัวอย่างให้ดู1ข้อมีทั้งหมด5ข้อมาดูซิว่าเราจะทำได้ไหมก็คือให้เราเนี่ยฝึกตอบคำถามนะครับข้อ1เขามีมาให้แล้วว่า Where is Jane แปลว่าเจนอยู่ที่ไหนคำตอบก็คือ She is in the classroom แปลว่าเขาอยู่ในห้องเรียนเห็นไหมมีอย่าลืมนะครับต้องมีประธานมี verb to be แล้วก็บอกสถานที่ด้วยบอกว่า in หรือ at อยู่ในหรืออยู่ที่นะครับมาดูข้อ2เป็นรูปสนามเด็กเล่นโจถามมาแล้วว่า Where is David เห็นไหม David ทำอะไรนู่นนั่งแกว่งชิงช้าอยู่หนูเห็นไหม Where is David คำตอบก็มาเลย David เป็นผู้ชายใช้ he เป็นคนเดียวด้วย He is at the อะไรต้องตอบต้องเติมอะไรลงไปครับสนามเด็กเล่นภาษาอังกฤษใช้คำว่าPlayground มีตัวอะไรบ้างครับ How do you spell playground? PLAYGROUND เขียนลงไปได้เลย Playground ทีนี้มาดูข้อ3 Where are Mary and Jane? Mary กับ Jane อยู่ที่ไหนก็ตอบเลยเขามีมาให้3 4 คำคือ They are in the
พวกเขาอยู่ในก็เขียนชื่อห้องเลยครับ in the อะไรมีคอมพิวเตอร์ห้องอะไรคอมพิวเตอร์รูมเก่งมากครับเติมชื่อห้องลงไปได้เลยทีนี้มาดูข้อ4โจทย์ถามว่า Where are Jane and Pim Pim และเจนอยู่ที่ไหนมีก๊อกน้ำมีกระจกก็เป็นห้องน้ำนะครับ They are พวกเขาอยู่โจทย์ให้มาแค่ They are พวกเขาอยู่เหลือคำว่าในกับคำว่าห้องน้ำนะครับในก็คือ in มีตัวอะไรบ้างตัว I กับตัว N in แล้วก็ห้องน้ำก็คือ the rest room the rest room ก็เติมลงไปนะครับแล้วก็ข้อ5โจทย์ถามมาแล้วว่า where is Vina Vina อยู่ที่ไหนมีกองมีกลองมีกีตาร์ห้องอะไรแล้วก็คำตอบมีมาให้แค่ she แปลว่าเขาผู้หญิงยังไม่มีคำว่า you ยังไม่มีคำว่า ในยังไม่มีคำว่าห้องดนตรีต้องใส่อีก3คำก็เป็น she มีอยู่แล้วนะ is in the music room นั่นเองนะครับถ้าใครทำได้ก็เก่งมากๆเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือการใช้ประโยคคำถาม VR นะครับสำหรับวันนี้ครูก็มีเรื่องที่จะมาสอนพวกเราเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันครั้งต่อไปนะครับก็จะเป็น Teacher Ter กับ Teacher Dev สลับกันสอนแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวใบงานครูก็จะเอาให้ถ้าใครไม่ได้หนังสือกลับบ้านแบบกลับบ้านครูจะทำเป็นไฟล์ให้เผื่อจะไปพิมพ์ถ้าไม่พิมพ์ก็ดูในนี้เลยก็ได้นะครับครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย Goodbye